คลิปวิดีโอเราวันนี้ทำการซ่อนแอบกันนะครับแต่ซ่อนแอบวันนี้เราจะทำการมีผู้ล่าคือแมวซึ่งแมวตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษในการที่จะฆ่าเราให้ได้ในบ้านหลังนี้เราจะตัวรอดได้หรือเปล่าไปดูกันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ไม่งั้นผมหวังว่าแมวคุณจะมาล่าคุณสวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราหยุดมาครับซ่อนแอบกันอีกแล้วแต่ซ่อนแอบวันนี้นะครับคนหาจะเป็นแมวแล้วมีพลังพิเศษนะครับผมส่วนคนซ่อนก็จะเป็นหนูนะครับอารมณ์ฟิลแบบหนูนะแล้วแมวเนี่ยต้องทำการไล่ฆ่าหนูในเกมนี้ให้ได้คลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวตอนแรกผมจะไปค้นหาให้ทุกคนดูก่อนเราจะเริ่มเวลาที่5นาทีโอเคครับเมื่อเราเริ่มเวลา5นาทีแล้วนะครับแมปที่เราจะเล่นคือแมป Fletcher Family House ถ้าเกิดพร้อมกดสตาร์ทได้โอเคซึ่งเกมนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือว่าเราเป็นที่ต้องไล่ตามล่าหาหนูที่อยู่ในนี้เอาละไอ้พวกหนูทั้งหลายไปแอบมันก่อนเลยผมจะไม่ได้ทุกคนแอบ30วินาทีไว้แล้วที่เหลือคือเวลาที่ผมต้องหาเอาละน้องหนูทั้งหลายขอให้แอบกันให้ดีก่อนที่จะตายกันหมดนะจ๊ะน้องๆดูซ้อมพี่โอเคตอนนี้นะครับผมก็ทำการรออีก10วิผมก็จะทำการถูกปล่อยตัวนะครับผมก็คือเวลาเขาแอบเนี่ยมันน้อยอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับชิวๆถือว่าผมเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราอยู่ในยานแล้วเขามาแล้วก็ค่อยโอเคมาถึงเวลาที่ผมต้องทำการตามหานะครับแล้วเราสามารถมีสกิลให้นะครับผมคือสกิลแรกคือสกิล Fear Manuket ก็คือว่ามันจะทำการซัมมอนแมวใส่สูททักซิโดนะครับก็คือฮันเตอร์ไฮเดอร์หรือว่าคนเฝ้าคนไหนนะครับที่แอบอยู่นะครับผมมันจะทำการมีเหมือนว่าสัญลักษณ์ของความกลัวโผล่มานะครับอันที่2คือจูเลียซีเคียวริตี้แคทนะครับผมก็คือว่าให้จูเลียโผล่มานะครับก็คือว่าเจ้าจูเลียเนี่ยทำการฆ่าผู้เล่นนะครับผมแล้วก็แร็กดอร์ซีเคียวริตี้ก็คล้ายๆกับจูเลียแหละครับก็คือจะฆ่าผู้เล่นแล้วก็มีแคสสแกนนะครับก็คือจะทำการบ่งบอกตัวผู้เล่นที่เจ้าแมวตัวนี้เดินทะลุไปนะครับผมได้เกิดแมวตัวนี้ทะลุไปเจอใครมันก็จะเรืองแสงผู้เล่นคนนั้นแล้วก็โคคอลเลอร์นะครับก็คือว่าผู้เล่นทุกคนจะมีมือถือติดตัวเมื่อเราทำการกดใช้งานก็คือจะมีมือถือแบบมันจะเด้งสัญญาณขึ้นดีกว่าผู้เล่นเนี่ยจะยอมกดตัดสายไปมาลองกันดีกว่าโทรมาแล้วเฮ้ยมันโทรมาแล้วโอ้ยลบหนึ่งรัวๆเลยไหมเคยมาเนี่ยครับเออเนี่ยมาไอ้รอดแล้วเว้ยกดตัดสายยังนี่เรียบร้อยประมาณนี้แหละครับผมอ่ะวิธีการเล่นง่ายๆทุกคนเห็นไหมว่ามันง่ายกระจายอุ้ยเสียงเพลงประกอบน่ากลัวอะไรเราอะไรเราครับแถวนี้รู้สึกว่ามีคนนี้ที่แบบมีอีกคนนึงนะครับผมที่ผมรู้สึกได้เลยว่าเขายังไม่ได้กดตัดสายมือถือนะครับแต่อยู่แถวนี้ด้วยเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนลอยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนโอเคมาในนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับไม่น่ามีใครแล้วไปหากันต่อต่อไปแคสสแกนครับลองใช้ดูเห็นป่ะเจ้าแมวตัวนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าแคสสแกนเนี่ยมันไปดันเจอผู้เล่นคนไหนนะครับมันก็จะทำการเด่งแสงให้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็จะไม่เปล่งประมาณนั้นแหละอ่ะแร็กดอร์ซีเคียวริตี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวไหนเดินมาเหยียบแร็กดอร์ของเรานะครับก็จะเรียกว่าเป็นปุ๋ยทันทีโอเคเวลาอีก3นาทีผมก็ทำการอธิบายวิธีการเล่นไปแล้วก็น่าจะง่ายแล้วโอเคต่อไปเสียงให้ความกลัวอุ้ยแร็กดอร์ดีเทคไฮเดอร์แถวนี้มีคนแอบอยู่ครับที่มันดีเทคไฮเดอร์เว้ยทุกคนเพราะว่าแถวนี้มีที่ผู้ซ่อนแอบอยู่แถวเนี้ยผมไม่รู้มันอยู่แอบอยู่ไหนเสียงและเสียงเพลงประกอบนี่คือน่ากลัวนะครับน่ากลัวเสียงเพลงประกอบหลอนมากเห็นป่ะก็คือมันจะมีเสียงเพลงประกอบไว้ทุกคนและเสียงเพลงประกอบเนี่ยแม่งหลอนชิเป่งแต่ผมสามารถที่จะเปิดปิดได้ตลอดเวลาซึ่งมันคือความเจ๋งเจ๋วโอเคคนอยู่ไหนกันหมดอ่ะเอ้ยพวกแอบอยู่โอ้ยตอนนี้นะครับเวลาก็เหลืออีกเพียงแค่1นาทีครึ่งนะครับก็เวลาไม่ได้เยอะขนาดนั้นกดแล้วแล้วตอนที่เด็กไฮเดอร์อีกแล้วชั้นล่างอ่ะรู้เลยชั้นล่างใช่อยู่ข้างล่างคนนึงสปอยให้อ่ะอ๋อไม่ใช่พี่โดนเกียนมันเป็นสกิลพี่มันจะแบบมันจะแบบว่าแจ้งเตือนหลอกๆมาสกิลปอมโอเคปอมเสียงครับ22วิผมหาใครไม่เจอเลยแย่มันหายากอยู่นะคือแมปมันใหญ่ไว้ทุกคนเดี๋ยวต้องเข้าใจแล้วแมปแบบโคตรใหญ่จริงรายละเอียดเยอะเห็นป่ะถ้าเกิดทุกคนเราดูดีๆนะมันจะมีที่แอบเยอะมากเห็นป่ะคือรายละเอียดแมปอะเยอะฟุดๆเอามั้ยเดี๋ยวผมออกเลยอ่ะพี่มาอุ้ยหน้ากูเลยอุ้ยเกือบไปอ่ะประมาณนี้ครับผมมันนี่วิธีการเล่นง่ายๆนะครับนะให้ทุกคนเห็นภาพโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วใครอยากจะเป็นคนหาคนต่อไปเลือกเลยพี่กิ๊บอยากเป็นครับได้พี่บอกอยากเป็นอะไม่อยากเหรอพี่กิ๊บไม่คิดมานี่เอามาโอเคครับมาด่าที่2นะครับเราจะให้น้องกิตของเราเป็นนะครับผมซึ่งก็นับว่าบอกเลยว่าแมวนี่มีความฮาจริงๆไปเริ่มไปดีกว่าครับมาก่อนอื่นนะครับผมการที่เราจะทำการเก็บแต้มได้นะครับที่เราจะเป็นคนซ่อนก็คือว่าเราทำการนี่ใช้เจ้าสมาร์ทโฟนของเรานะครับหรือว่าโฟนนะครับผมโฟนทำการโฟนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถึงเวลาเนี่ยเราทำการปั๊มแต้มได้เรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะใช้สกิลแรกคือกัญชาแมวเมื่อมันจะเป็นแท็บเมื่อวางแล้วแมวมาเหยียบแมวจะลอยสกิล2คือผ้าคลุมล่องหนสกิล3คือการแจ้งเตือนคอมปอมปลอมสกิล4คือไมโครชิปที่จะบอกว่าแมวอยู่ตรงจุดไหนถ้าเกิดแมวเหยียบเอาละถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วมันก็ง่ายนะเกมนี้ไม่ได้ยากหรอกจะบอกให้สวัสดีจงสวัสดีจ้าอะไรครับใครกูตกใจไอ้ใครเปิดประตูเราต้องอยู่ด้วยกันไว้ไอ้ชีวิตน่าจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ให้เรามาอยู่ด้วยกันน้องชายไม่ต้องหันหลังเพราะว่าไอ้ดีเสียงอะไรอ่ะไอ้ดีสัญญาณเตือนแมวสัญญาณเตือนแมว
อุ้ยมันไม่ใช่สกิลทุกคนอ่ะประมาณนี้คือแบบแมวมันใช้สกิลเว้ยแบบสกิลเพื่อแบบว่าอุ้ยอุ้ยมันโทรแมวครับแมวนานเกินครับไม่เจอแล้วกดยากจังอ่ะโอ้ยไม่ไอ้แมวกูโดนไม่ติดเลยไอ้อุ้ยไม่มีไม่ติดเหมือนกันแมววางสายไม่ได้วางแล้ววางแล้วไอ้ยันวางสายไม่ได้ไอ้กูวางแล้วไอ้กูวางแล้วนี่ไม่ต้องไปซื้อมือถือเครื่องนี้ได้แล้วได้แล้วจ่ายไม่ได้อุ้ยได้แล้วได้แล้วอะไรวะได้แล้วได้แล้วเสียงยุ่งไหนกันเนี่ยวะอ้อนี่ไงแต่กดวางสายไม่ได้ไอ้แมวไม่ทำประโยชน์เลยแม่แมวน่ะไอ้แมวตรวจอ่ะมันต้องให้มันต้องแบบมันสามารถที่จะใช้วิ่งไปตรวจคนได้เว้ยต้องทำเป็นต้องทำให้เป็นถึงจะทำได้โอ้สตีมาแล้วว่ะสวยตัดสายเฮ้ยยังตัดไม่ได้เลยตัดสายไม่ได้ไอ้กูยังตัดไม่ได้เลยมาแล้วโอ้ยยังตัดสายไม่ได้โอ้กูตายเหี้ยได้แล้วเฮ้ยมันเก็บไม่เกี่ยวกับดักกูเมื่อกี้อุ๊ยโอเคตอนนี้เจ้าแมวก็ยังใช้ชีวิตรอดอยู่ฮะประมาณนี้แหละอ่ะเกมง่ายๆเอ้ยแมวอยู่ชั้นบนแมวอยู่ชั้นบนมาชั้นบนมาชั้นบนรอดแล้วแท้แอบไล่หลังตู้อ่ะเฟย์ไม่พูดเฮ้ยมันออกไม่ได้มันออกไงอ่ะไม่รู้อ้าวอุ๊ยชิบหายแล้วกายออกไงอ่ะโอเคตอนนี้แมวมาห้องโถงครับแมวมาอยู่ห้องโถงครับตอนนี้แมวโง่เฮ้ยตอนแรกผมจอบไปทัวร์แล้วพอเขากดโทรหาไอ้เฮียโคตรเกลียดไอ้ไม่พี่เราไม่คุยกันไม่มานี่ผมเร็วนึกเนี่ยเฮ้ยออกเด่นออกเป็นแมวมันออกเป็นได้ฉลาดพอพี่ออกได้ฉลาดพออ่ะโอเคสองหนึ่งหมดเวลาประมาณนี้ครับผมอันนี้คือแบบว่าวิธีการเป็นแมวนะครับต่อไปใครอยากเป็นได้ไปแล้วแอบตัวนี้แต่ดีไหมเอ้ยใกล้วิ่งเกียนเอาไงดีอะไรอ่ะได้เหรอตรงนั้นอะคิดก่อนตรงนั้นหายนะถ้าแอบได้จริงอะมันมีอยู่ที่หนึ่งที่มันต้องแอบที่อะกายนี่ไงนี่ไงโอ้โหไม่ได้ต่อได้ไหมเฮ้ยฮะอีกสิบวิเล็กสิบวิไอ้กายอีกสิบวิตรงนี้แหละไอ้เกียร์ไม่ต้องไปแล้วเร็ววิมาอันไหนอะไรอะตายหมดแล้วไอ้เกียร์เดี๋ยวนะไม่ได้ครับเอ๊ะเอ๊ะไม่ได้แต่ว่ามีคนอยู่นี้ใช่ไหมใช่ครับแหมกูได้บวกต้อง20แล้วเว้ยวู้วเฟลเฮียอย่ามาอยู่กับกูพี่หนีไปแล้วเหรอผมไม่เห็นนะไอ้หนอนไอ้หนูกูก็ต้องกับตลาดด้วยโอเคตอนแรกอยู่เดียวกันนะสังคมก้มหน้าว่ะเสียงมันใกล้เหลือเกินสังคมก้มหน้าอุ้ยมาแล้วอุ้ยเสียงมันอยู่ห้องนู้นโอเคได้แล้วปฏิเสธสารได้แล้วไปเสร็จแล้วโอ้ยเออไอ้แท้อย่าวิ่งตรงห้องโถงเออุ้ยใครตายอ่ะไอ้แท้ห้องนั้นจริงๆห้องนั้นมีซีกิจด้วยนะไอ้แท้ไม่ใช่ซีกิจอยู่ในห้องนั้นซีกิจอยู่แถวๆนั้นหายเครื่องบอกว่ามึงหาเจอมึงหากูไม่เจอแล้วซีกิจอยู่ใกล้ๆกูไอ้แท้ห้องเมื่อกี้มีซีกิจด้วยนะเว้ยถ้าเกิดมึงดูดีๆห้องเมื่อกี้จะมีซีกิจเว้ยมันอยู่ไหนวะมันก็มีแค่นี้นะพี่แต่มึงหาไม่เจอไว้แท้ใช่ป่ะไม่ใช่อยู่ไหนวะต้องมองดีๆห้องนั้นมีซีกิจจริงๆกูสาบานไอ้ซีกิจออกมาแล้วซีกิจขาดออกมาแล้วซีกิจขาดออกมาแล้วเอ้ยไปมึงห้องเมื่อกี้ไม่ออกมาก่อนเดี๋ยวก่อนซีกิจขาดออกมาแล้วกินวิ่งไปแล้วโอ้ไหนชาร์จซีกิจไหนชาร์จอันนี้ไม่เจอเนี่ยอันบางอย่าบางอะไรวะคนตายไม่ได้พูดเลยอะไรกูไม่ตายน้องชายโถมาวางตัวรอดเฉยเออตัวรอดได้แบบแน่ฮัลโหลอยู่ไหนกันใบไหนได้ไหมแบบอันแน่วิ่งเข้าห้องข้างล่างแล้ววิ่งเข้าชั้นล่างวิ่งไปตรวจเอ้ยขอวิ่งกลับมาอุ้ยไม่เจออีกเข้าห้องซิกแซกเออคนรู้ด้วยหันขวาไปซิกแซกไม่เจอเลยโถนุ๊บเด้อมันไม่ใช่ผีนะประเด็นเลยอยู่ตัวไหนวะอันแน่วิ่งกลับมาห้องโถงอีกแล้วมีทางหรือว่าห้องนี้ไม่มีวิ่งกลับมาห้องโถงครับไปตรวจห้องเก่าที่ข้ากินหน่อยดิไม่น่ามีตรวจปั๊บโอ้หาไม่เจอหรอกนะอยู่ไหนแท้ๆเขาอยู่ใกล้ๆมึงแล้วแหละโอเคอันแน่ขอตรวจหน่อยเอ้ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ห้องนี้ว่ะเฮ้ยผมก็ต้องกระโดดขึ้นมาดูหน่อยอันจ้ะไม่เจอใครกระโดดทำไมเนี่ยโอ้วิชอบกูก็ไอ้อยู่ตรงไหนวะเล่นๆสังคมกลมหน้าต่อเลยอ่ะโอเค
โอเคครับตอนนี้ผมว่าผมรอให้เพื่อนนานมากนะครับรออยู่ข้างล่างนานจริงนานจริงตายแล้วเหรอตายไอ้กายคุณรู้ป่ะกูอยู่ที่เดิมเลยใช่เหรอเออกูเลยเห็นทุกการกระทําของคนเจ้าชั้น2ห้องนอนเอาหาย3 2 1หมดเวลาอุ้ยใช่แล้วตอนนี้ค่าดีเยอะอยู่แมวตอนนี้ค่าดีเยอะอยู่มาต่อไปผมขอแบบตัวสุดท้ายแล้วกันนะแมวตัวสุดท้ายใครอยากเป็นใครครับมาสตาร์ทเริ่มต้นได้โอเคครับกลัวอะไรวะเนี่ยด่านนี้เธอไม่ตายไม่เคยเป็นแมวด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าด่านนี้จะเล่นยังไงดีอ่ะเขาจำไม่ได้แล้ววะเธอเอาไงดีเราต้องหาที่แอบกันทั้งคู่แล้ววะเธอตายคู่แท้แมวผมจะหาที่พี่แอบแล้วผมไอ้ที่เราต้องแยกย้ายกันไอ้ด้วยเฮ้ยอย่าเข้ามามึงกูตายแต่ไม่งั้นเราตายคู่นะเธอเธอมาดิเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้โอ้ยปลุกไปไม่ทันแล้วโว้ยเอาละฟ้องเอาละฟ้องเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเอาที่เอาตามไปแล้วเงินมารับหน่อยรับเลยนะควายเยอะแท้ควายแท้หาที่อื่นนะที่แนบเลยมองต้นมาเย้กูแอบไหนไรสัตว์เบย์ไม่มันเปิดโคตรเดือดโคตรไอ้เหี้ยแมวมันโทรไอ้เหี้ยกดไม่ได้แมวมันโทรเล็กใหญ่แล้วซะแมวมันโทรเฮ้ยน้องอย่าโทรผมว่าผมรู้แล้วมันอยู่ไหนกันโอเคใช้ได้แล้วนั่นแหละเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ว่ะเฮ้ยหากูเจอหน่อยดีน้องอยู่ไหนวะช้าจังเลยแม่ขอนะซุนนะซบเฮ้ยกดไอ้แม่ตัวนี้ไม่โหดเลยอ่ะแม่มึงตายคนแรกเลยไอ้หนูแมวตัวนี้คือแบบกากเออดูแล้วใช่อยู่ในห้องนั้นแหละเอ็ดได้ละเอ๊ะมันเปิดประตูเปิดประตูอะไรอ่ะเอ้ยไม่มันวางได้ด้วยไอ้โทรศัพท์ปลอมได้ผมแทบสวัสดีครับเอ้ยเหี้ยกูไม่ได้เปิดเลยกูกำลังจะวางของปลอมเลยเหี้ยเอ้ยไม่วิ่งเร็วเงี้ยโอ้ไอ้เหี้ยมีหนูตายนะเกียร์ไอ้อันนั้นอันนี้เป็นหนูตัวปลอมไงโอ้ยหนูแม่งเกียร์ตันเลยผมปิ๊กแป๊บเดียวทะลุไปนู่นเลยอันนั้นมันหนูตัวปลอมไงแบบว่าหนูแบบดีคอยห้องโถงสวัสดีครับนั่นแน่เรียบร้อย5 4เอาเลยมีวินาทีสติปเดี๋ยวนี้เฮลโหลหมดเวลาติ๊บโอ้กากิ๊บก็เกมเป็นอย่างนี้แหละซ่อนแอบ